ีดีชมไปปักหมุดที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีกันสักหน่อยดีค่ะมีรายงานว่าเกษตรกรที่นี่เขาหันมาปลูกเสาวรสค่ะปลูกเพียง7เดือนยังไม่ถึงปีนะคะก็สามารถจับเงินหลักแสนได้แล้วนะคะเคล็ดลับการปลูกให้ได้รายได้ปังขนาดนี้อยู่ที่อะไรตามไปหาคำตอบกันค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือผลเสาวรสสีเขียวๆนะคะให้ผลผลิตดกเต็มต้นอยู่ภายในไร่กำนันเมี่ยงอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะนี่เป็นสวนของนายจำนองบุญเลิศฟ้าเป็นอดีตกำนันตำบลบ้านคาวัย67ปีค่ะที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรและมีแนวคิดแปลกใหม่นำสายพันธุ์เสาวรสที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า RPF2 และ RPF3 มาจากโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มาทดลองปลูกบนเนื้อที่กว่า1ไร่นานกว่า5ปีแล้วปรากฏว่าปลูกไปปลูกมาได้ผลผลิตดีเกินคาดค่ะเพราะว่าปลูกเพียง7เดือนก็เริ่มออกผลผลิตเก็บขายได้แล้วนะคะที่สำคัญด้วยสภาพดินของที่นี่ทำให้เสาวรสมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่นที่ปลูกเสาวรสก็จะมักจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนำหวานใช่ไหมคะแต่ที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะคะทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยแหละค่ะนายจำนองเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเขาใช้เงินลงทุนปลูกเสาวรสประมาณไร่ละ 20,000 บาทเริ่มจากการใช้เสาปูนเล็กฝังเป็นเสาหลักนะคะแล้วก็ใช้ตาข่ายขึงให้ต้นเสาวรสได้เลื้อยขึ้นไปด้านบนคอยตัดแต่งกิ่งให้โปร่งรดน้ำทั้งเช้าและเย็นทำให้เก็บผลผลิต1ต้นได้ประมาณ60กิโลกรัมหลังจากทดลองปลูกเสาวรสในพื้นที่นี้ก็พบว่าให้ผลดกจริงๆค่ะจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรได้มีทางเลือกปลูกผลไม้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนราคาขายผลสดนะคะคุณผู้ชมเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทแต่ถ้าไปเก็บขายที่ตลาดวิถีธรรมชาติราชบุรีราคาก็จะสูงขึ้นมากิโลกรัมละ80บาทนั่นเองนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพสายเฮลตี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่างอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะการปลูกเสาวรสอย่างไรให้ได้ผลผลิตปังนะคะ7เดือนเท่านั้นนะคะก็สามารถจับเงินหลักแสนได้แล้วอัตราส่วนต่อไร่นะคะคุณผู้ชมก็ได้รายได้ปังเลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาสู่การได้รายได้สุดปังภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ